ธีรวัฒน์เตือนอันตรายกัญชาแนะระวังใช้เกินขนาดดันปลดล็อกกัญชงเมื่อวันที่25พฤษภาคมนายแพทย์ธีรวัฒน์หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยหรือประชาชนหาซื้อสารพัดสารสกัดกัญชามาใช้เองนั้นอาจต้องหลีกเลี่ยงโดยก่อนอื่นประชาชนต้องทราบว่ากัญชาเป็นยาทว่าใช้มากเกินไปใช้มากเกินขนาดใช้ผิดไม่ทราบข้อจำกัดแทนที่กัญชาจะเกิดประโยชน์อาจส่งผลร้ายและอันตรายอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะการนำมาใช้ที่ผู้นั้นไม่ได้เจ็บป่วยหรือใช้เพื่อสันทนาการไม่ส่งเสริมให้ใช้เด็ดขาดส่วนผู้ที่นำมาใช้เพื่อรักษาการเจ็บป่วยผู้ที่จะเริ่มใช้หรือผู้ที่ใช้ต้องทำความเข้าใจว่าตนเองมีความเหมาะสมหรือไม่โดย 1. กรณีผู้ที่มีข้อจำกัดโรคจิตมีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคจิตถ้าจะใช้ต้องเลือกชนิดที่ไม่มีสารกระตุ้นทางจิตประสาทเพราะกัญชาจะกระตุ้นอาการดังกล่าวและ 2. กรณีสตรีที่กำลังตั้งครรภ์และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอาจทำให้ติดง่ายในคนที่มีอาการเปราะบางนำไปสู่อาการโรคจิตหากเป็นเด็กจะทำให้สติปัญญาเสื่อมถอยยกเว้นการใช้ทางการแพทย์ในปริมาณและชนิดที่เหมาะสมกับโรคนายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวว่าดังนั้นการใช้สารสกัดจากกัญชาจะต้องใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นโดยวิธีการใช้จะต้องเลือกใช้ชนิดที่มีสารออกฤทธิ์จำเพาะโรคซึ่งต้องเริ่มจากการใช้จากปริมาณหรือขนาดน้อยมากก่อนเพิ่มขนาดตามความเหมาะสมไม่ใช่การใช้ตามข่าวที่มีการหยดใต้ลิ้น40หยดซึ่งการใช้จะต่างจากการใช้สูบเพื่อสันทนาการหรือเพื่อความสนุกที่จะใช้จากการใช้ในปริมาณสูงเพราะมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ใช้ทางการแพทย์ในผู้ป่วยบางรายอาจทราบหรือไม่ทราบว่าตนเองมีโรคตับไตเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบและใช้ยาแผนปัจจุบันรักษาอยู่แล้วหากใช้สารสกัดจากกัญชาอาจจะทำให้เกิดความดันตกระดับน้ำตาลต่ำทำให้ยาที่ใช้อยู่ออกฤทธิ์มากขึ้นอาจเกิดอาการหัวใจวายหรืออัมพฤกษ์ได้กรณีผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับปกติจะได้ยานอนหลับอยู่แล้วเมื่อได้รับกัญชาจะไปเสริมฤทธิ์กับยานอนหลับที่ใช้อยู่จะทำให้หลับรุนแรงปลุกไม่ตื่นส่วนกรณียาต้านซึมเศร้าจะเพิ่มสารเคมีในสมองซีโรโทนินทำให้เกิดอาการทางสมองเช่นอาการกระวนกระวายสับสนนำไปสู่อาการชักไม่รู้สึกตัวซึมหรือความดันและชีพจรเต้นผิดปกติหรือมีกล้ามเนื้อแหลกสลายภาวะไข้สูงไม่ทราบสาเหตุโดยอาการดังกล่าวอาจปรากฏอาการเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันผลข้างเคียงดังกล่าวพบได้ทั่วไปไม่เพียงแต่ใช้กัญชากับยาต้านซึมเศร้าแต่รวมถึงการใช้ยาแก้ปวดทรามาดอนร่วมกับยาต้านซึมเศร้ายาแผนปัจจุบันกับยาต้านซึมเศร้าก็เกิดอาการดังกล่าวขึ้นได้นอกจากนี้เมื่อใช้กัญชากับผู้ป่วยที่มียาสลายริ่มเลือดอาจทำให้ยาออกฤทธิ์มากขึ้นโดยจะมีอาการตกเลือดง่ายเลือดไหลไม่หยุดเช่นมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือในสมองมากขึ้นรวมถึงการใช้กัญชากับยาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสเอดส์ยาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงแต่ขอย้ำว่ากัญชามีประโยชน์หากใช้ในทางที่ถูกต้องเช่นการปรับยาใช้กับยาแผนปัจจุบันอาจเป็นการเติมเต็มเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกัญชามากที่สุดยอมรับว่ายาแผนปัจจุบันไม่ได้ช่วยรักษาได้ทุกโรคนายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวและว่าอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาอย่างถูกต้องในปริมาณและชนิดที่เหมาะสมกับโรคเช่นการหยดใต้ลิ้นแน่นอนว่าเบื้องต้นจะเกิดอาการเมาเช่นอาการวิงเวียนศีรษะความดันตก
วิธีบรรเทาอาการเมาเบื้องต้นให้ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักสักระยะจะช่วยบรรเทาอาการเมาได้ในระดับหนึ่งแต่หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีนายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวถึงสาเหตุที่มีผู้ทดลองใช้สารสกัดจากกัญชามากขึ้นว่าเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องหาสารสกัดระหว่างที่สารสกัดจากทางการตราบใดที่ของทางการที่จะเอามาใช้กับประชาชนไม่เพียงพอเราจะประสบปัญหาเช่นนี้เรื่อยๆเช่นเดียวกับแพทย์และเภสัชกรหากไม่รู้ข้อจำกัดในการใช้ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังเสนอให้ทางการปลดล็อกกัญชงให้ได้รับอนุญาตในการใช้ทางการแพทย์เช่นเดียวกับกัญชาเพราะกัญชงมีสารที่ไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทจะช่วยรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมัวเมาไม่ปลดล็อกกัญชงประเทศจะอาจต้องนำเข้าสารชนิดนี้ที่มีอยู่ในกัญชงนั่นอาจเป็นความโง่เขลาของประเทศส่วนพืชกระท่อมเสนอให้ใช้ภายใต้การควบคุมเนื่องจากกระท่อมเป็นพืชทรหดโดยการควบคุมการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นเมื่อรู้สิ่งใดเป็นประโยชน์ก็ขอให้เลือกประโยชน์มาใช้ให้มากที่สุดเช่นเดียวกับกัญชานายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวเครดิตแหล่งข้อมูลมติชนออนไลน์ฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ